รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าเธอจะรู้ความจริงที่ฉันแก็บซ่อนไว้ภายในหัวใจหากว่าเธอได้รู้ฉันกลัวเธอจะไม่อภัยในทุกสิ่งที่ฉันนั้นปิดบังเธอยอมรับว่าฉันเองที่ทำผิดเพิ่งคิดจริงจังเมื่อมันสายยังไม่รู้ตอนนี้ว่าฉันควรจะทำเช่นไรฉันกลัวเธอจะไปจากฉันถ้าหากเธอรู้ว่าคนอย่างฉันนั้นอาจไม่ใช่คนนั้นในฝันของเธอเธอจะยังมีฉันในใจเสมอหรือเธอจะลบเลือนฉันไปจากหัวใจอยากให้เธอได้รู้ว่าคนอย่างฉันแม้อาจไม่ดีเท่านั้นทุกฝันของเธอแต่ว่าคนอย่างฉันจะรักเพียงเธอเสมอแม้นานแค่ไหนไม่มีวันทุกคืนและวันใจฉันจะมีไว้รักเพียงเธอนี่คือไม่ได้จะพูดด้วยนะก็จะบอกเองนะวันนี้ที่หลานข้ามาทำอะไรปัญญาอ่อนกับเองนะมันไม่ได้ตั้งใจรู้ไว้ซะด้วยอย่าหลงล่าลิ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 ดีใจไปเลยนี่อุตส่าห์ลงทุนขับรถมาตั้งไกลมาบอกแค่นี้เหรอน้ำมันก็แพงน้ำมันแพงเป็นเรื่องของข้าเศรษฐีอย่างข้านะคนนั้นแข่งไม่ล่วงหรอกเว้ยแล้วคนอย่างเองจำไว้นะอย่าลำพองไปเรื่องระหว่างเองกับข้ามันไม่จบง่ายๆหรอกเว้ยอย่างเองกับข้าเนี่ยเลือดมันต้องแลกด้วยเลือดชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตเฮ้ยอย่าละวะว่าโอ้ยมาทุกทีที่ยิงทุกทีเว้ยตะวัดต่อแม่ก็ได้ลูกตะวัด
ลูกยังมืดอีกเหรอครับกี่ทุ่มแล้วครับทำไมไม่เปิดไฟล่ะครับมืดจังอะไรกันแต่ว่าล้อเล่นหรือเปล่าลูกนี่มันเช้านะ8 โมงเช้าลูก8 โมงคุณพ่อเห็นล่ะล้อเล่นอะไรแดดออกเปรี้ยงคุณพ่ออยู่ไหนครับทำไมผมมองไม่เห็นใครเลยอย่าทวัด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 ฉันต้องการรู้ว่าลูกฉันเป็นอะไรกันแน่คะประสาทส่วนการมองเห็นของคุณพิวัตรเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุนะครับหมายความยังไงครับคงต้องให้คนไข้เนี่ยพักผ่อนมากๆผมคงจะต้องกลับไปตรวจดูรายละเอียดอีกครั้งไม่ละค่ะไม่ตรวจละค่ะดิฉันต้องการทราบว่าลูกดิฉันเป็นอะไรกันแน่คะคุณหมอช่วงแรกๆเนี่ยคนไข้อาจจะต้องปรับตัวมากหน่อยเพราะยังไม่เคยชินผมว่าถ้าโชคดีเนี่ยคุณพิวัตรอาจจะมองเห็นเป็นเงาลางๆเป็นโครงร่างบ้างครับที่คุณหมอหมายความว่าตอนนั้นลูกผมจะตาบอดงั้นเหรอครับไม่จริงฉันจะเอาเรื่องอีดังดาราคนนั้นให้ถึงที่สุดเลยที่มันทำให้ลูกฉันต้องเป็นแบบนี้เบาๆหน่อยสินี่คุณพันอายคนก็บ้างนะโอ้ยพ่อหน้าบานลูกตาบอดขนาดนี้คุณจะมาอายคนอื่นอีกเหรอคุณเป็นพ่อที่แร้งน้ำใจที่สุดคุณรู้ตัวไหมตาบอดตอนไหนอ่ะก็คุณหมอบอกว่ายังมีโอกาสรักษาให้หายได้นะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคุณตอบฉันมาสิว่าพรุ่งนี้มันเลื่อนหรือมันเลื่อนล่ะตอบมาสิของแบบนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเราต้องรอแต่ฉันรอไม่ได้เอ๊ะสั่งอาหารนี่คุณสั่งซูกี้ต้องจุ่มน้ำร้อนเลยอาหารเส้นคิดหมูกะเพราไข่ดาวนี่คุณก็ต้องรอแป๊บนึงเลยมันไม่มีอะไรสำเร็จลูกเปิดพูดติดปั๊บหรอกถ้าคุณหนกหรือรู้จักคุณรู้ว่าลูกเราตาบอดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแต่งงานกับลูกเราแล้วอะไรมันจะเกิดคุณคิดบ้างไหมออมใช่ไหมครับผมจำเสียงออมได้ใช่ค่ะวัดฟื้นแล้วใช่ไหมคะออมดีใจมากเลยอ่ะผมคิดถึงออมใจจะขาดรู้ไหมครับวินาทีแรกที่ผมรู้สึกตัวผมนึกถึงแต่ออมคนเดียวออมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับออมไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าออมตกใจมากเลยอ่ะขอโทษนะครับที่ทำให้อ้อมต้องตกใจจะให้ผมไถ่โทษยังไงดีครับแล้วคุณเคยทำยังไงกับอ้อมล่ะคะแล้วนี่ทำไมเขาต้องปิดตาวัดด้วยอ่ะฮะนี่คุณถ้าคุณหลอกกับหนูจ่าเข้ามาเยี่ยมตอนนี้เราจะทำยังไงอ่ะฮะมาก็มาเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ดีแล้วนี่จะบ้าเหรอฉันยังไม่อยากให้เขามาตอนนี้เพราะฉันไม่ให้เขารู้ว่าทำไมอ่ะคุณเป็นผู้เรื่องฉันบอกว่าคุณตะวันคุณพันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไม่น่ามาตอนนี้เลยนะคะคุณพันก็เพิ่งมาเหมือนกันเหรอคะไม่ใช่ครับมาได้จะพักแล้วครับลงมาหาอะไรทานนะคะพอดีตะวัดคุณวัดยังไม่ฟื้นอีกเหรอคะฟื้นแล้วครับแต่รู้สึกว่าหลับไปอีกแล้วครับโอ้โล่งออกไปทีนะคะหลังจากลูกฟื้นแล้วหลับไปอีกยังไงดีอะคุณไปถึงแล้วคิดดูเองเอาอย่างนี้ดีไหมคะอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้ดีไหมคะทำไมล่ะคะคุณป้าก็คือคุณหมอเนี่ยค่ะยังไม่อยากให้ไปรบกวนตะวัดอยากให้ตะวัดพักผ่อนเยอะๆค่ะแต่ว่าดิฉันว่าพระวัดน่าจะตื่นแล้วนะคะตอนนี้
อย่างงั้นเดี๋ยวเชิญคุณหนกกับหนูจาไปคอยตรงนู้นดีไหมคะเดี๋ยวให้คุณตะวันเข้าไปดูตาวัดถ้าตื่นแล้วเดี๋ยวเรามาเยี่ยมพร้อมๆกันดีไหมคะนะคะก็ได้ค่ะดีเหมือนกันจะได้ไม่รบกวนนะคะค่ะเชิญค่ะทำสบายนะคะนี่หลับนะหลับลูกเดียวนะหลับนะก็จะไหมตะวัดตะวัดตะวัดสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีตะวัดทำสบายนะคะเดี๋ยวพี่คุณลงมาแล้วค่ะเป็นยังไงคะหลับอยู่ครับหลับสนิทเลยเห็นไหมคะที่ฉันบอกแล้วว่าหลับค่ะเรานั่งตรงนี้ดีกว่านะคะหนูจากับคุณหนกเนี่ยจะไปทำธุระก่อนไหมคะทางนี้ไม่ต้องห่วงนะคะไปได้เลยค่ะเอาไงดีล่ะหรือว่าจะกลับก่อนดีนะจ๊ะลูกกลับไปบ้านก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่อยกลับมาเยี่ยมพี่เขาใหม่ก็ได้นะจ๊ะหรือว่าตอนเย็นๆก็น่าจะดีนะคะครับผมว่าก็ดีเหมือนกันครับไปทำธุระซะก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับค่ะคุณพันว่าอะไรนะคะคืออย่างนี้ค่ะคู่มือพยาบาลน่าอ่านนะคะน่าอ่านจริงๆมันผิดด้วยเหรอครับที่อ้อมจะมาเยี่ยมผมก็ในเมื่อเรารักกันนะครับคุณแม่แกอย่ามาพูดอย่างนี้กับแม่นะแกกับแม่ดาราคนนั้นน่ะมันไม่มีวันที่จะเป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันทำไมคุณแม่ใจแคบจังล่ะครับความจริงก็คือแกมีคู่มั่นแล้วและแกจะต้องแต่งงานกับหนูจ่าให้เร็วที่สุดแต่งกับคนตาบอดนี่ปากแล้วที่พูดน่ะทำไมคุณมาแช่งลูกฉันความจริงก็ดีเหมือนกันนะครับคุณแม่บอกความจริงให้คุณอาคุณจาเขารู้ไปเลยว่าผมมากลายเป็นคนตาบอดแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปิดบังเขาเอาไว้นะครับเพราะสักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องรู้ความจริงอยู่ดีครับคุณแม่ความจริงคือแกต้องหายแกจะต้องหายและแกจะต้องแต่งงานกับหนูจ่าให้เร็วที่สุดผมไม่แต่งนะครับคุณแม่ก็ในเมื่อผมไม่ได้รักคุณจาคุณแม่จะมาบังคับผมได้ยังไงครับผมรักอ้อมผมรักอ้อมคนเดียวครับคุณแม่นี่ถ้าแกจะแต่งงานกับอีนางดารานั่นน่ะมันจะช่วยให้สภาพบ้านเราเนี่ยหายล้มละลายได้ไหมตอบแม่มาสิกลัวว่าเธอจะรู้ความจริงคุณแวะมาดูผลงานตาภูเขาหน่อยอ่ะโอเคใช่ไหมก็อย่างที่เห็นนั่นแหละดาวคิดว่าเลิกแล้วต่อกันนะอะไรที่ไม่ดีก็ลืมมันไปซะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อะไรไม่ดีที่คุณว่านั่นน่ะคนเริ่มต้นไม่ใช่ฉันเอาเถอะอาว่าต่อจากนี้มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคุณอย่าหวังสูงก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องยากเสื้อลูกชายคุณน่ะเขาลืมเอาไว้เขาจะเอาไปคืนเหมือนกันขอบใจจ้ะขอบใจเรื่องอะไรขอบใจที่อุตส่าห์เก็บไว้ให้ไม่เอาไปทำผ้าคิ้วริ้วซะก่อนเสื้อตัวนี้เสื้อตัวโปรดเขาเลยนะ
ณผู้หญิงคะอะไรอย่าแก้ปวดหัวค่ะคุณผู้ชายให้เอามาให้คุณผู้หญิงค่ะรู้ดีไปสิมามองฉันอยู่ทำไมจะไปไหนก็ไปค่ะค่ะค่ะเลิศอันนี้ว่าแล้วยาวยาวยาวเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อปุ้ง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 เสียงดีขนาดว่าเฮาหันมีว่าแล้วยาวเฮ้ยในผู้ในผู้ครับในผู้ฝ้ามาพี่เร็วในผู้มาพี่เร็วนายในผู้ฝ้าแม่ฝ้า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 นายโอ้ยสายว่าเออโอ้ยน้องโอ้ยสิสุขิดไงนายนายเบิ่งก่อนแม่เบิ่งพูนเบิ่งพูนเฮ้ยแม่นี่ชักจะเพี้ยนใหญ่แล้วเนี่ยเอ๊ฟุ้งว่าแล้วเห็นบ่หยุดแม่ดาวเขาเก็บขนุนอ่อนมาให้แม่ว่าจะทำเป็นอาหารเย็นเนี้ยจะมีใครกล้ากินหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝีมือแม่มันแย่ขนาดนั้นเชียวหรอไม่ใช่ยังไงนะครับแม่ฝีมือแม่นี่สุดยอดเลยนะครับจริงไหมปุ๊กแซ่บอีหลีสุดยอดครับแต่ว่าไอ้ขนุนเนี่ยมึงแอบยัดยาพิษมาป่าววะแม่แม่เฮ้อเจ้ามาดาวเดี๋ยวอาเอาขนุนไปเก็บในครัวให้อ่ะนี่เอาคืนเขาซะสิเฮ้ยนายไอ้พวกอันนี้มันเสียในพวกนี่วะเก็บให้เป็นที่เป็นทางหน่อยนะไอ้ปุ๊กจ้าไอ้ปุ๊กเอ็งก็จัดการทีสิใส่น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างแรงที่สุดเลยนะเว้ยเป็นตะคีเดียแท้อุ้ยมันสิขั้นบ่เนาะเฮ้ยนายยังสิซักอีกบ่นี่ฮะฟุ้งว่าอย่าไปซักเนาะจังสิเผาถิ่นมันโลดแล้วนายนี่เผาได้ไหนเสือกูน่ะเอานายนายบ่คิดบ่ไปอยู่กับอีดาวหางจังซี่นะมันอาจสิเฮ็ดคุณใสใส่มาน้ำเสียเกิดนายใส่เสียเข้าไปเดือดร้อนนี่นายมันบ่คุ้มกันเด้บ่คุ้มเลยเออปุ๊กครับนายจัดการที่วะอ๋อแจ่มเลยเข้าทางเลยจังซี่นะของตำแม่นบ่มันต้องเจอนี่เลยตำกลัวนี่นี่นี่สินต้นนี่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 จังสี่เลยนายฮะของออกเบิดยังบอกพ่อเลยครับของจังสี่มันต้องเล่นคุณใสมาต้องแก้เคล็ดโดยการเงี่ยวใสเลยจังสี่ต้องเงี่ยวเลยเจอคุณใสมันบออันนี้ใสกลัวเออทนเบิ่งบ่ได้ตีมันต้องเงี่ยวจังสี่มันต้องเงี่ยวใสเลยเศร้าอย่างไปแล้วไปแล้วก็บอกเกี่ยวเด้เสียงมันยังอยู่นี่คุณใสมันอยู่ต้องเงี่ยวก่อนยังเสียงยังไงงูแบบเฮ้ยน้องเฮ้ยงูปะนี่ยังไงเสือโตแก่งปะเนี่ยหลบดูพอดีถอนหายใจทำไมเนี่ยโอ้ยหนักอกหนักใจอะไรกันนักหนาคุณพานคุณก็รู้นะผมไม่เคยติดต่อเป็นแรมปีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูมันจะยอมช่วยหรือเปล่านี่คุณก็พูดกับเขาดีๆสิก็แทนจะพูดเขาดีๆทำไมคุณไม่พูดกับคุณกนกวันเขาไปเลยวะอะไรเป็นอะไรก็บอกไปตรงๆไปเลยนี่ถ้าฉันไปพูดความจริงเนี่ยเกิดเขารับไม่ได้ขึ้นมาแล้วเขาถอนมั่นอะไรจะเกิด
เอาสมองส่วนไหนคิดมาพูดเนี่ยฮะแต่ว่าเราเป็นฝ่ายรบกวนเข้ามามากแล้วนะคุณพันนะไม่รู้ยังไงฉันก็ต้องให้ตะวัดแต่งงานกับหนูจ่ายยังถูกต้องตามกฎหมายเรื่องอะไรจะเกิดค่อยว่ากันทีหลังแต่คุณก็รู้นะว่าในภูมิเป็นคนยังไงนี่หากมีวาทศิลป์ในการพูดหน่อยสิคุณคุณเป็นพ่อเป็นลูกกันลูกคุณไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณพ่อบ้างเลยเหรอยังไงแต่เราไม่เคยให้อะไรเขาเลยแล้วไม่เคยตอบแทนอะไรเขาเลยมีแต่ขอฉันไม่ยอมยังไงคุณก็ต้องไปจัดการเรื่องในภูให้ได้ส่วนฉันน่ะจะไปกล่อมแม่มันเองถ้ามันจะแรงน้ำใจก็ให้มันรู้ไปเลยหมายความว่าจะให้ในภูกับผมสลับตัวกันให้ในภูเรามาเป็นผมที่นี่อย่างนั้นแหละครับถูกต้องเป็นไงแผนของแม่แนบเนียนไหมล่ะแล้วผมล่ะครับคุณแม่ผมต้องเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องตลอดไปอย่างนั้นแหละครับหุยใครจะไปจับเราขังไว้ในห้องไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันอย่างนั้นแหละตะวัดแต่เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่แล้วนะครับคุณพ่อแต่ว่าลูกต้องหายสินะหมอบอกแล้วไงว่าโอกาสที่ตาลูกจะกลับมามองเห็นตามเดิมน่ะมันมีนะลูกทั้งมันก็แค่50 50ใช่มั้ยล่ะครับแต่ยังไงลูกต้องหายแม่เองก็รับไม่ได้เหมือนกันนะที่มีลูกตาบอดหุ่นผ่านเลยพูดอะไรอย่างนั้นเล่าฉันก็เครียดเป็นเหมือนกันนะคุณแม่ก็เครียดนะลูกนี่แล้วตกลงเนี่ยถ้าเห็นแก่แผนของแม่เนี่ยเราต้องรีบแต่งงานกับหนูจ๋าให้เร็วที่สุดรู้มั้ยจ๊ะแล้วต้องจดทะเบียนในนามใครล่ะครับเอ้าในนามของลูกไงล่ะธุรกรรมทางกฎหมายทั้งหมดก็ต้องเป็นชื่อลูกบัญชีธนาคารต่างๆก็ต้องเป็นชื่อลูกกับคุณจ๋าเขาเลยเนี่ยช่วยหน่อยนะลูกนะเพื่อเห็นกับชื่อเสียงวงตระกูลของเราอะนะสำหรับผมยังไงก็ได้ครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจัดการเองตั้งแต่ต้นทั้งที่ผมไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณจาเลยใช่สิปลาถั่วนี่เราอะคนดีๆอย่างหนูจาเนี่ยมันไม่ใช่หาแต่ง่ายๆสักหน่อยคุณใครเอ๊ะคุณนี่ไม่จะเอาไม่ก็เอากันไปเอาเลยให้มันเลิกเล่าไปก่อนก็แล้วกันแล้วอย่าล้างทีหลังแล้วก็มาว่ากันจะเอานางหน้าขาวเนี่ยมาเป็นเมียก็เรื่องของแกมาอิมารีมันตกลูกแฝดครับแต่ผมว่านมมันไม่พอเลี้ยงลูกแน่เลยจะมาพวกนี้เลยเหรอคะถ้าทางธุระของคุณหนุ่มสำคัญจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้จะให้คนไปรับที่สนามบินนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะใครจะมาบ้านเราเหรอครับพ่อเราน่ะสิขึ้นไปทำอะไรเขาบอกว่าเขามีธุระสำคัญไม่เห็นสำคัญทุกทีไม่ต้องถ่ายก็รู้เงินหมดอีกแล้วแปลกนะครับแม่แล้วเราก็ให้เขาทุกทีไม่รู้ว่าเป็นหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครูยังไงก็เป็นพ่อของลูกนะเป็นพ่อแต่ไม่เคยดูแลลูกอย่างเขาผมว่าผมไม่มีดีกว่ามาแล้วดีใจจังเลยมาแล้วครับนะระวังหัวหน่อยนะลูกจับระวังหัวมาแล้วคุณตาบอดปุ๊บปากเสียไม่เป็นไรครับเดินเองได้ลื่นลาบอยู่นะครับลงไปเลยครับคุณวัดตาบอดจริงๆเหรอคะคุณผู้หญิงถ้าแกขืนพูดอีกนะจะจ่ายเงินเดือนแกขอไม่พูดแล้วค่ะถ้าขืนพูดอีกนะเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากลับบ้านนอกไปเลยไม่พูดแล้วคุณ
แล้วแม่ว่าเราขึ้นลิฟต์มาผิดชั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดชั้นหรอกค่ะคุณแม่ก็ห้องนี้นี่ค่ะนั่นน่ะสิจะว่าเราไปถามพยาบาลดีกว่าค่ะโทษนะคะคนไข้ห้อง619คุณพิวัฒน์ใช่ไหมคะค่ะมีญาติมารับตัวกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วค่ะอ้าวตายจริงอย่างนี้วันนี้เราก็มาเกอร์สิจ๊ะลูกกลับไปแล้วไปละยังไม่ทราบเลยค่ะใครเหรอรถใครอ่ะใครนะว้ายสวัสดีคุณดกสวัสดีจ้าหนูจ้าสวัสดีค่ะคุณตะวันสบายดีนะครับค่ะอ้าวจะไปไหนล่ะคะครับไปไหนมาเลยครับก็ไปเยี่ยมพ่อวัดไงคะแล้วพยาบาลบอกว่าพ่อวัดเนี่ยกลับบ้านแล้วอ๋อใช่ครับกลับบ้านแล้วครับอู้ดีจังเลยนะคะกลับแล้วแสดงว่าหายดีแล้วสิคะคือก็หายครับหายไปเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรนะคะโทษละมานี่ค่ะคุณผู้ชายเด็ดปากถือพูดเลยวันนี้คุณผู้หญิงอยู่ไหนแล้วกระซิบเบาๆนะว่าคุณหนกหนูจามาโง่จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะคุณตะวันคนกันเองไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรหรอกค่ะก็หนูจากับดิฉันอยากจะมาเยี่ยมพ่อวัดนะคะไปไกลๆไปไกลๆไปๆคนกำลังปวดหัวไปเลยไปแต่กูจะไม่ให้หนูมาบอกมึงนะคะนี่แกงึมงำอย่างเนี้ยชาตินี้ฉันจะฟังแกรู้เรื่องมะพูดจาอะไรให้มันฉะฉานหน่อยคุณผู้ชายให้หนูมาบอกคุณผู้หญิงว่าคุณกนกวันและคุณจารุลินมาค่ะแค่นี้เหรอค่ะกวนประสาทฮะกนกหนูจามาเหรอแล้วทำไมแกไม่พูดแกอมกิ๊ฟันอะไรอยู่หนูเร็วมาแล้วนะลูกจ๋าลูกเร็วๆเข้าคุณหนูกนุจามาเร็วๆแม่ไม่อยากให้เขาเห็นสภาพแกอย่างนี้เร็วเอียงเร็วเร็วไปเลยลูกเร็วเร็วเอียงเร็วค่ะเร็วไปนี่ลูกลูกแก้วจะแก้วแก้วลงเดินทางนี้ลูกเร็วๆแก้วลูกแก้วแก้วเร็วๆลูกเร็วๆแก้วเร็วๆเร็วบันไดนะลูกบันไดเร็วครับมาลูกมาเฉยหลังครับเดี๋ยวคุณพันก็ลงมาแล้วครับอ๋อเชิญครับเชิญได้ครับค่ะประเดี๋ยวเดียวนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมหาน้ำหาท่ามาให้สิค่ะต้องขอโทษคุณนกกับหนูจาด้วยนะคะที่ไม่ได้โทรไปบอกเลยว่าตวัดเนี่ยกลับมาอยู่บ้านพักผ่อนแล้วค่ะพอดียุ่งค่ะหวังว่าคงไม่โกรธนะคะไม่โกรธค่ะเข้าใจค่ะก็รู้ว่ายุ่งอยู่นะคะแต่ลูกจาเนี่ยสิคะเป็นห่วงพ่อวัดมากเหลือเกินค่ะรีบตื่นแต่เช้าทำซุปบอกว่าต้องเอามาให้พี่เขาให้ได้ค่ะค่ะแล้วก็รบเร้าอยากจะมาเร็วๆค่ะแล้วตวัดล่ะคะตวัดเป็นยังไงบ้างคะคุณพันค่ะโอ้หลับอยู่ค่ะหลับค่ะแหมรู้สึกว่ามาเยี่ยมไข้ทีไรพ่อวัดก็จะหลับทุกทีเลยนะคะเสียดายจริงๆเพิ่งจะหลับได้เมื่อสักครู่เองนะครับถ้างั้นก็ลูกจ๋าจ๋าเรามาแล้วก็ขึ้นไปเยี่ยมพี่ข้างบนเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวขออนุญาตคุณพันเลยนะคะไหนแล้วลูกไปกันเถอะจ้าหลับอยู่เลยค่ะสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับคุณจาไหนบอกว่าหลับไหมคะเพิ่งฟื้นเอ้ยตื่นมั้งครับพ่อวัดหายดีแล้วเหรอจ้าลูกเขายังชั่วขึ้นแล้วครับแล้วเดินเหินแล้วจ้าคล่องหรือยังลูกผมไม่ได้เป็นอะไรมากเลยครับคุณอาโอ้
โอ้ถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะจ้ะพี่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะลูกถ้างั้นก็วัดลงมาเถอะจ้ะมาลงมาคุยกันดีกว่าเร็ววัดคะเดินไม่ถนัดเหรอคะครับมันยังเจ็บๆขัดๆอยู่นิดหน่อยนะครับถ้างั้นก็ไม่ต้องฝืนก็ได้ค่ะคุณวัดก็ดีครับผมว่าเราไปนั่งพักกันที่เก้าอี้ตรงนั้นดีไหมครับจ้าจะรังเกียจไหมครับถ้าจะช่วยประคองผมสักหน่อยนะครับได้สิคะมาค่ะขอบคุณครับค่อยๆนะคะค่อยๆเดินค่ะครับช้าๆค่ะคุณวัดค่อยๆนะคะครับค่ะถึงแล้วล่ะครับค่ะคุณวัดไม่ตายแล้วคุณวัดเป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยู่พอที่หัวเข่ามันหมดแรงออกมาดื้อๆนะครับก็เลยต้องลำบากคุณชายแย่เลยขอโทษด้วยนะครับจ่าอยู่นี่ค่ะคุณวัดน่ารักกันดีจริงๆนะคะช่างเหมาะสมกันเหลือเกินนะคะคุณแทนนะคะคุณตะวันเหมาะสมกันจนถึงขนาดที่ว่าถ้าหนูจาเนี่ยหลุดลอยไปดิฉันต้องช้ำใจแน่ๆเลยค่ะตายแล้วคุณพันพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะกาไม่ฆ่าหรอกครับคือว่าคุณพันแกยังตกใจกับเรื่องอุบัติเหตุของทวัดยังไม่หายครับคุณโอโถดิฉันเข้าใจค่ะหัวอกของคนเป็นแม่ก็อย่างนี้แหละค่ะแต่อีกไม่นานก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะเลิกกังวลซะเถอะค่ะคุณพันนั่นสิคะไม่รู้ดิฉันจะกังวลไปทำไมทุกอย่างก็ไปได้สวยแล้วนะคะคุณตะวันใช่ครับนะครับไหนดูสิดูครับลุงไม่เข้าใจมันขึ้นมาทำต่อยอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันลุงแต่เห็นแม่เขาบอกว่ามีธุระสำคัญไอ้ป้าเนี่ยเรามีธุระสำคัญธุระของมันมีอย่างเดียวคือเรื่องเงินก็ใช่นะสินี่ลุงก็ไปบอกแม่ให้คิดดอกให้หัวทิ่มไปเลยดิคิดดอกมันเหรอเออคนยังมันมีจ่ายเหรอเออว่ะจะเอาเงินไปทำอะไรมากมายวะโถ่เอ้ยไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าพวกเศรษฐีกลางกรุงจนไม่ลงไงขนาดไม่มีจะกินก็ขอให้กูชูคอในรถเบนซ์นี่สินท่วมหัวก็ขอให้กูมีเพชรมีทองใส่อวดชาวบ้านเขาอย่างนี้มันทุเรศก็ใช่อ่ะนะนี่แล้วแม่เองก็รู้อยู่ตลอดเวลานะว่าเขามาทำไมแล้วก็ให้เขาทุกทีอ่ะก็แม่เองนี่รู้ไม่เข้าใจเป็นผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้เจ็บไม่รู้จักจำคิดดูดิพอมันได้เป็นเมียมันเคยเหลียวมาดูไหมไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าแล้วก็ถีบผัวส่งผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าแมงกะจั่วแมงกะจั่วอะไรอีกอะแมงกะจั่วมันมีศักดิ์เป็นพี่แมงดาโว้ยอ๋อ
แมงดางั้นถ้าขึ้นมารอบเนี้ยเล่นให้น่วยไหมลุงแม่นะแม่นี่มันต้องอย่างนี้นี่มันต้องใช้ไอ้นี่เอ็งบอกมันเลยนะมันขึ้นมาเมื่อไหร่ไปขอเงินให้มันเจอกันไอ้นี่แม่คะวันนี้คุณแม่รู้สึกแปลกๆบ้างไหมคะอะไรเหรอจ๊ะที่ว่าแปลกอ่ะก็วันนี้นะคะคุณป้าเนี่ยก็ดูแปลกคุณลุงก็ดูแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ค่ะแล้วเนี่ยค่ะยิ่งคุณวัดนะคะจะว่าดูแปลกหนักเลยนะคะเนี่ยคิดมากนะลูกจ๋าคนเพิ่งหายป่วยก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาละจ้ายิ่งเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ด้วยนะแค่เดินเป็นเป็ดเป๋ไปเป๋มาแบบพี่เขาเนี่ยยังน้อยนะมีบางคนเนี่ยเดินไม่ได้ถึงกับต้องคลานเอาก็มีจ้าอ้าวแล้วพี่เขาทำไมต้องใส่แว่นดำตลอดเวลาล่ะคะก็แม่ว่าเขาอาจจะยังไม่หายดีนะตรงลูกตาเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยบวมๆดำๆคล้ายๆกับหมีแพนด้าจ้ะแล้วถ้าเกิดเขาถอดแว่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็คงกลัวลูกจะล้อเขาว่าเหมือนพี่ช่วงๆกับพี่หลินหุยอ่ะจ้ะจริงๆเจ้าหมีแพนด้า2ตัวนี่ก็น่ารักดีนะช่วงๆหลินเหมือนตายว่าจริงๆตุ๊ดไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ต้องมากอดนายสิแต่งยังจะไปไม่ไปถ้าไปก็ขึ้นรถถึงนาทีนะเงินทองยิ่งหายากอยู่เสียเวลาทำมาหากินจะได้แต่ละบาทนี่เลือดตาแทบกระเด็นนะเนี่ยมาเร็วนี่ค่ะลูกชายคุณขับรถเร็วมากเตือนแล้วพูดเลยนะว่าอย่าขับรถเร็วมากเตือนไปก็เท่านั้นแหละค่ะเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองเฮ้ยมั่นใจตัวเองขนาดไหนนะมันก็พลาดได้นะโถคุณคงจะพลาดบ่อยสิคะถึงได้ห่วงลูกขนาดนั้นถ้าทางคุณดูเหนื่อยๆเข้าบ้านเถอะค่ะว้าในภูในภูในภูอยู่สายเฮ้ยจอดโอ้ยในภูโอ้ยฟุ้งตามหาแทบแย่แน่จักมือกูสิหายโตไม่หาพ่อเลยมียังเนี่ยง่วงครับง่วงมันถึงรถต่ำอยู่ท้ายไร่คุณไปเมืองนี้ใช่ไปเฮ้ย
พวกคุณสิเป็นจังไหนบ้างเนาะไปรถครับไปรถไปรถไปรถเลยเออไปเออไปไปเออโอ้ยเนาะนี่แหละครับนี่แหละครับจอดรถครับจอดรถครับนายถูกซ่อนแต่มือใดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับจัดการเองเว้ยเว้ยนายนายนายยาเศร้าเศร้านายนายยายายานายนี่นายเห็นยังลงไปหู้ตัวป่ะเนี่ยใจมันนอนจังสิติมันเจ็บเบิดมือแล้วมันแหกตาเบิ่งนะมันบ่เจ็บมันบ่ปวดแล้วท่านไม่ฟื้นขึ้นมามันก็พิการคือเก่าเป็นหยังไม่ใช่เรื่องมันบอกแต่ว่าฟุ้งมาว่าหยังง้วเป็นญาติมึงติง้วมันเป็นญาติฟุ้งดอกแต่ว่าอีดาวเป็นญาติกับง้วคนนี้มันง้วอีดาวอีดาวฟุ้งเฮ้ยอย่าขึ้นมาบอกกูว่าง้วอีดาวฟุ้งฟุ้งติบอกแล้วแต่ว่าประธานน่ะหันจังสันมึงไม่บอกอีดาวเดี๋ยวกูจะใส่เงินให้จะเป็นวัวอีดาวด้วยวะเซ็งจริงคุณคะคุณคะคุณอย่าเข้าไปเลยค่ะคุณผู้หญิงไม่อยู่นะคะก็ฉันไม่ได้มาหาคุณผู้หญิงนี่จ๊ะมาหาลูกชายคุณผู้หญิงตาหาคุณพี่วัดอยู่ข้างบนค่ะพักผ่อนอยู่นะคะนี่เลยเดี๋ยวก่อนค่ะแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งขึ้นไปเลยนะคะแล้วทำไมฉันจะขึ้นไปไม่ได้รู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยเป็นใครคุณยิ่งจำได้เลยค่ะยังดูละครคุณตุ๊กเรื่องเลยดีใจเลยนายตัวเธอก็สวยต้องเป็นยิ่งสวยใหญ่เลยอะแล้วทีเนี้ยฉันขึ้นไปได้หรือยังจ๊ะยังค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะยังขอลายเซ็นก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันลงมาเซ็นให้นะจ๊ะตอนนี้ขอขึ้นไปก่อนรออยู่ตรงนี้นะโอเคจ้าก็กระโดดก่อนลงไปกินข้าวข้างล่างก็ได้ครับคุณแม่ไม่ต้องยกขึ้นมาให้ผมกินหรอกแต่ว่ากินตรงนี้น่าจะสะดวกกว่านะคะอ้อมอ้อมคิดถึงคุณใจจะขาดอยู่แล้วอ่ะนะคะอ้อมไม่มีสมาธิที่จะเล่นละครเลยพอพักปุ๊บนะคะก็รีบมาหาคุณเลยอ้อมผมคิดถึงอ้อมมากรู้ไหมคุณมองไม่เห็นอ้อมเหรอคะเห็นครับผมเห็นแต่มันไม่ค่อยชัดเท่านั้นเองนะครับอ้อมจริงเหรอคะคือคุณหมอบอกนะครับว่าแรกๆมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับนี่อ้อมไม่เชื่อผมเหรอครับงั้นอ้อมดูนะครับผมสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้กินข้าวเองได้แต่ถ้าจะให้ผมใช้สายตามากๆนะครับอ้อมมันคงยังไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ครับนี่ตัวแม่อะไรดีค่ะอ้อมเชื่อแล้วอ้อมเชื่อแล้วนะคะนะแต่ว่าตอนนี้อ้อมมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะต้องรีบกลับไปถ่ายละครต่อครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองเหรอครับอ้อมวะครึ่งชั่วโมงไม่ใช้สายตาซะหน่อยอ
แกทำอะไรของแกอ่ะเคยค่ะเคยไลเซนไลเซนอะไรดาราค่ะคุณผู้หญิงเป็นนางเอกดีนะคะชื่ออะไรนะนางเกศลาใช่ค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจำแม่นนั่นนะคะจำแม่นคุณหนูอีกตัวจริงสูงกว่าในโทรทัศน์อีกนะคะหนูชอบชอบคุณผู้หญิงก็ต้องเป็นแฟนละครหนูใช่ไหมคะบ้าที่ตบหน้าแหกเลยว้ายเอาวะเอาวะคุณแม่มาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอ้อมจัดการเอาวะเอาวะว้ายว้ายปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเอาวะไม่ไหวปิดประตูเดี๋ยวนี้นะนี่เกศลาฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนี้นะนี่ผู้ชายเนี่ยโลกไม่มีแล้วเหรอยังไงถึงมาคว้าลูกชายฉันไปเป็นผัวปิดปิดนี่นี่นี่จะเปิดไม่เปิดถ้าไม่เปิดฉันจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้นะเอาไงดีคะช่างเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาก็เงียบไปเองเอาวะไปเอาวะนายภูนายภูเออโอ้ยเออโอ้ยเต็มก้นคอเลยโอ้ยเจ็บเงินหาพร้อมเตะโอ้ยสำคัญมึงนี่แสนหลู่เนาะกูอยู่ใส่มึงก็หากูจนพ่อฟุ้งไส้ดมกินเอามีหยังในแม่ให้มาตามกลับบ้านเซ็งว่ะเอ้าสิไปเซ็งเฮ็ดหยังล่ะนายอีกมือสองมือนี่เขาก็กลับบ้านแล้วเด้หูดีแท้โว้ยสิบ่หูดีได้จังใดจังใดก็สร้างนี่เขาก็พอเฮาอย่าสิไปคิดหยังหลายแม่นบ่เซียวคนเฮานี่เกิดมาเนี่ยนะคิดหยังหลายมันเดี๋ยวก็ตายแล้วอีกมือสองมือเออตายบ่ล่ะเสียวเฮ้ยเอ้าคุยนะรอถามพุ่งแม่โอ้ยเออเออคุยผมว่าเราควรจะอัปเดตบุ๊กแบงก์กันหน่อยนะเพราะเดือนนี้รายจ่ายเราก็เยอะเพิ่มเผลอจะหมุนเช็คไม่ทันครูฟังพ่อก่อนนะลูกพ่อไม่ได้มาเอาเงินนะโอ้โหรอบนี้มาแปลกเว้ยแต่ว่าพ่ออยากให้ลูกไปกรุงเทพกับพ่อไปทำไมพ่อมีเรื่องอยากจะให้ผู้ช่วยโอ้ผมจะไปช่วยอะไรได้ผมมันไม่มีปัญญาหรอกมีสิกับผู้นี่จะให้พ่อคุกเข่าอ้อนวอนแกก็ได้นะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถ้าดูจากภายนอกก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตวัดแล้วมารอผมทำไมผมไม่ใช่หมอนี่แต่ว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงตาจะมองไม่เห็นตลอดไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะภูพ่อเขาต้องการให้ภูอ่ะไปเป็นตัวแทนตาวัดนะลูกแทนทำไมต้องแทนตาวัดกำลังจะแต่งงานแล้วไงจะให้ผมไปแต่งงานแทนด้วยเหตุผลที่ว่าผมกับวัดหน้าตาเหมือนกันแค่นั้นเหรอทั้งฝ่ายโน้นใครจะยอมให้ลูกสาวมาแต่งงานกับคนตาบอดจริงไหมล่ะตลกว่ะเอาผมไปแทนเนี่ยแล้วไม่คิดว่าเขาจะรู้หรือไงก็แค่แต่งงานให้มันเสร็จไปก่อนเท่านั้นเองอย่างนี้มันมีรับลมคมในชัดๆผมคิดว่าปู่คงจะช่วยพ่อได้นะใช่ไหมไม่ได้เสียใจปู่แล้วก็ไม่ต้องมาคุกข่าวอ้อนวอนด้วยเพราะว่าถึงยังไงก็ไม่
ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมไม่ก็ถึงที่คนได้เป็นหลายนะแม่ใครแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะฉันไม่ได้เป็นเมียพ่อแกก็อ้อมก็นับถือตามวัดไงคะหุยทุเล็ดอย่าได้เอาตัวแกเนี่ยมาเปรียบเทียบกับลูกชายฉันนะแกเนี่ยเป็นคนพาให้ลูกชายฉันตกต่ำลูกชายฉันตาบอดเพราะแกแต่ว่าคุณแม่คะเราสองคนรักกันจริงๆนะคะเบื่อแกไม่ต้องพูดเลยนะฉันขี้เกียจได้ยินคำนี้แล้วพวกแกเนี่ยมันมายาอันไหนจริงอันไหนเล่นมั่วซั่วกันไปหมดฉันเห็นมากี่คู่แล้วอะรักกันไม่กี่วันแล้วก็เลิกกันไปซะเลยนะไปจากลูกชายฉันเลยไปเลยหน้าด้านอย่ามาเสอร้องไห้นะนี่ผู้หญิงสมัยนี้มันก็แปลกๆนะด่าเท่าไหร่ไม่รู้จักเจ็บเละสิ้นดีหรือแกไปทำสัญญากรรมมาฮะจนหน้าชาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะแม่ตะวัดนี่แกทำอะไรลงไปอ่ะแกรู้ตัวไหมแกจะบ้าแล้วเหรอแกเห็นแกหน้าฉันบ้างไหมเนี่ยผมอยากพักผ่อนครับคุณแม่ใช่สิมันหมดแรงแล้วนี่ถึงอยากพักผ่อนมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมพอจะทำให้กับตัวเองในสภาพที่เป็นคนตาบอดแบบนี้นี่แกพูดอย่างเงี้ยแกประชดประชันฉันใช่ไหมที่แกตาบอดเนี่ยนะฉันก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยแทนที่จะเอาเวลามานั่งคิดว่าตะพูเนี่ยมันจะลงมาช่วยเราไหมนี่กับเห็นแกตัวเห็นแกตัวเอาอีนางเอกนิ้วมากอดมากอดแกเป็นอะไรไปอะฮะฉันไม่เข้าใจแกเลยอะนอนเว้ยโอ้ยฮะในบ้านนี่กลิ่นอะไรมันตัวๆเหมือนมีอะไรมาตายเน่าอยู่ในบ้านเหม็นชิบเป๋งเลยเฮ้ยกลิ่นอะไรโว้ยเหม็นเน่าไอ้ที่เน่าอ่ะจมูกพี่เผานั่นแหละพี่เผาสวัสดีครับฮะใครเนี่ยพี่รู้จักเขาพี่เผาโอ้ยโถ่ใช่ครับนึกว่าใครใช่ใช่ไม่เอาเป็นไงสบายดีสาธิตตะวันครับโอ้โถ่เดอะซันตะวันแหมแปลกไปเยอะก็โถ่เอ้ยจำถ้าไม่ได้แล้วทำไมจะจำได้ก็นี่แกไม่ต้องเยอะกระบาลก็งอกด้วยก็ทำไงได้ครับบางคนมันงานเยอะครับหมกมุ่นกับงานท่านแม่หมกมุ่นกับงานครับไม่ใช่หมกมุ่นกับกรรมลมเหรอฮะนี่พูดจาหน้าเกลียดพี่เผาไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวจะได้ลงมากินข้าวเร็วแล้วนี่ไงข้ามาคนเดียวครับผมมาคนเดียวครับใจกล้าเนี่ยไม่กลัวเหรอธรรมดาที่เรามาทีไรเนี่ยต้องมีอีพันธุ์ลายเนี่ยติดจักรแล้มาด้วยฮะคุณพันแกไม่ว่างครับอ๋อแล้วเป็นไงทั้งนั้นฮะสบายดีเนียงยานถึงฟอร์มอสได้ยังแล้วฟอร์มอสยานมาถึงเอวยังนู่นมันไปเจอหมอดีดึงที่ยานมาดึงแล้วก็เจ็บแล้วก็แน่นเปี้ยไปทั้งตัวพี่เผาไปอาบน้ำก็ได้อาบน้ำรออยู่นี่นะครับผมหลังเว้ยเฮ้ยมึงขวางวะบ้านนี้ทำไมเหม็นเน่าอย่างนี้เว้ยพี่เผาแกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแกก็เป็นของแกอย่างนี้แหละค่ะถ้าถูกชะตาใครก็ดีใจหายแต่ถ้าเกลียดใคร
ก็เหมือนกับผมตอนนี้ไงยังไม่ชินเหรอคะเดี๋ยวภูคุยกับแม่ก่อนลูกเขาวานให้แม่ช่วยมาเกลี้ยกล่อมผมนะครับท่าทางพ่อเขาเดือดร้อนจริงๆนะดูท่าทางฝ่ายหญิงเขาหมายมั่นปั้นมือจะแต่งงานกับตาวัดจริงๆด้วยอะพี่แม่ครับผมว่ามันต้องมีเบื้องล่าเบื้องหลังแน่ๆไม่งั้นไม่รีบโอนไลน์กันมาขนาดนี้หรอกแม่ก็รู้คร่าวๆเท่านั้นเองอ่ะการแต่งงานของตวัดครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะโยงยายไปถึงฐานะของคุณพ่อเขาด้วยนะแต่วัดมันเคยบอกผมว่ามีแฟนอยู่แล้วนี่ครับเงินตัวเดียวนะลูกคนเราทำทุกอย่างได้ก็เพื่อเงินผมว่าไอ้ต้นความคิดอุบาทอุบาทแบบเนี้ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนอกจากเมียคนที่สองของเขาแหละใครจะเป็นยังไงกูไม่สนขอกูได้คนเดียวเป็นพอช่วยแม่สักครั้งนะปูได้ครับแต่ผมขอเวลาคิดสัก2ปีนะครับปูก็ปัญหาใครไว้คนนั้นมาแก้เราเองสิแล้วลูกจะต้องนั่งอีกไปอีกสักกี่ครั้งเวลาที่พ่อเขามาขอเงินคิดดูแล้วการช่วยเหลือครั้งเนี้ยเป็นการช่วยเหลือที่ราคาต่ำที่สุดเลยนะแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยอ่ะโอ้ยเต็มเลยนะโอ้ยพูดก็ได้ฟังว่ามันจะกระจี้พรานให้ปวดท้องยังไงก็ไม่รู้พอรู้ว่าภูมิไม่มีวันอภัยให้พ่อหรอกไม่ต้องอ้อมค้อมนะคุยธุระของคุณมาเลยดีกว่าถ้างั้นก็มาคุยกันข้างในสิมะไม่ต้องคุยตรงนี้ก็ได้ที่ตกลงภูจะช่วยพ่อแล้วใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้ช่วยคุณจำเอาไว้ผมช่วยในวัดต่างหากจะช่วยใครมันก็เหมือนกันนั่นแหละขอบใจมากๆนะภูขอบใจจริงๆแล้วเราจะเข้ากรุงเทพกันเมื่อไหร่เราไปพรุ่งนี้เลยดีไหมมันง่ายมั้งคุณพูดอย่างนี้มันอาจจะได้ฝ่ายเดียวนี่หว่าคุณเคยที่จะคิดที่จะฟังเงื่อนไขของคนอื่นบ้างไหมถ้าอย่างนั้นผู้มีเงื่อนไขอะไรล่ะพ่อยอมทุกอย่างนะอะไรนะลูกต้องไปช่วยงานทางนู้นคุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ย
งานกลางไร่กลางป่ากลางดงมันป่าเถื่อนขนาดนั้นน่ะลูกวันไม่เคยทำคุณเห็นใจลูกมึงมะคุณจะรับปากเขาไปพ่ออย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณตะวันคุณจะบ้าแล้วดูสิแหมผมไม่เป็นไรหรอกนะครับคุณแม่ผมยังไงก็ได้ครับจะได้ยังไงล่ะลูกลูกจะต้องไปอยู่ที่ที่มันกันดารอย่างนั้นน่ะคนก็หยาบกระด้างป่าเถื่อนจะซื้อของแต่ละทีเนี่ยเสียเวลาครึ่งค่อนวันเซเว่นก็ไม่มีด้อยพัฒนาแต่ในภูตกลงจะช่วยแล้วแค่นั้นคุณแม่ก็น่าจะพอใจนะครับแต่มันจะไม่น่าจะมีเงื่อนไขไอ้ปัญญาอ่อนอย่างนั้นเข้ามาเลยนี่ลูกคุณแม่ก็เลิกให้งานแต่งงานกับคุณจ๋าเกิดขึ้นไวๆมันก็น่าจะสิ้นเรื่องแล้วนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะลูกแล้วยิ่งจดทะเบียนเป็นชื่อในภูเลยยิ่งเพอร์เฟคครับทำมันทำไมวะฮะลูกก็รู้อยู่ว่าไอ้ตะวันอีนางพันดาลายเนี่ยมันทำให้แม่เองเจ็บมามากแล้วตอนนี้มันกำลังจะรับกรรมแล้วเองก็ปะโถเอ้ยก็ผมสงสารไอ้วัดมันน่ะลุงสงสารที่มันตาบอดเงี้ยเหรอสงสารที่มันถูกข่มขืนให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบมากกว่ามันทุเล่ถ้าลุงลองคิดดูสิไอ้พวกพ่อแม่พันเนี่ยมันเห็นตัวเองเป็นเจ้าชีวิตลูกคิดว่าลูกเป็นสินค้าว่าจะขายได้เท่าไหร่ทำกำไรได้เท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ก็ช่างมันวันไรแล้วไม่เกี่ยวกับเรานี่นะเออนี่ละกรรมของมันละมันนี่กำลังถูกเวรกรรมทำให้มันล้มละลายชิบหายขายตัวแต่เรื่องนี้ไอ้วัดมันไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยนะลุงมันเป็นแค่เหยื่อผมอยากช่วยมันเออไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยอีนางบ้าผู้หญิงคู่มันของตัวมันกันนี่มันไม่รู้เลยเหรอฮะว่าอีพันธ์ลายไก่ตะวันน่ะนี่สินท่วมหัวจะโตไม่รอดนี่ก็เหมือนกันลงผมเนี่ยอยากจะเห็นหน้าไอ้ผู้หญิงที่มันลิกอยากจะมีผัวจนตัวสั่นเหมือนกันหน้าตามันคงจะพิลึกหน้าดูลงว่าไหมเออหน้าตามันนะคงจะน่าเกลียดซะจนไม่มีผู้ชายคนไหนก็เอาทำเมียมันถึงรีบคว้าตัวเอาไอ้วัดมาทำผัวนี่ลุง แต่ลุงไม่ต้องห่วงนะงานเนี้ยไปไม่นานหรอก ไปเออถ้าเองไปเนี่ยหลวงมึงจะเฉาหน้าดูฮะโอ้เฉาๆหลวงเผามันจะเฉาได้ไงก็ในเมื่ออีดาวหางยังอยู่ที่นี่อยู่เลยว่างๆนะลุงก็เป็นรับฝีมือฝีปากกับมันสิเอานะผมสัญญานะไปไม่นานหรอกรับรองตายจริงเอาไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเขาฝากบอกไอ้ฟุ้งมาว่าจะชดใช้ให้เป็นเงินเอาเถอะดาวไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวอาจัดการให้เรื่องเงินมันเรื่องเล็กยังไงวัวมันก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะมันถึงคาดแล้วดาวคิดว่าอาต้องชดใช้ยังไงดาวถึงจะพอใจเขามากราบขอโทษมั้งเอาเถอะรอเขากลับมาก่อนก็แล้วกันตะพูเขาไปกรุงเทพเขามีธุระดาวรอเขาหน่อยนะเหมือนมากเหมือนกับ
ใช่ไหมสนิทไปเลยไงวะก็บางครั้งแต่บางครั้งก็ยังพอมองเห็นเป็นเงาๆลางๆแล้วหมอเขาว่าไงก็ต้องไปตรวจไปเช็คแต่เขาว่าก็ยังพอจะหายอยู่นะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยเขาบอกไม่ได้ฉันคิดว่าเขาคงไม่บอกความจริงฉันมากกว่าบางทีฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไอ้บ้าเอ้ยให้ความหวังตัวเองหน่อยสิวะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆสิชีวิตเราเนี่ยมันจะมีอะไรมันไม่ทำอีกตั้งเยอะนะเว้ยฉันก็อยากจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่คิดไปแล้วมันก็เหมือนหลอกตัวเองนายจะต้องดีขึ้นนะวัดนายก็แค่ตามองไม่เห็นชั่วคราวแต่แขนขานายก็ยังดีอยู่อีกน้องชายนายมันก็ต้องใช้งานได้อยู่นี่วะใช่ไหมจะให้ช่วยยังไงว่ามาขอบคุณจ้ะทำอะไรอยู่เอ่ยลูกโอ้ทำไมซีเรียสจังเลยจ้ะนี่วันหยุดแท้ๆเลยนะน่าจะออกไปรีแลกซ์มั่งไปหาอาหารอร่อยๆหรือว่าดูหนังฟังเพลงก็ได้ไปรีบโทรไปชวนพี่วัดเข้าเร็วๆเข้าไปไม่ล่ะค่ะคุณแม่งั้นแม่โทรเองโอ๊ยคุณแม่คะทำไมล่ะก็เราเป็นคู่มั่นเขาแท้ๆเลยก็แล้วทำไมไม่ให้เขาโทรมาล่ะคะก็แล้วทำไมต้องรอด้วยล่ะก็เขาอาจจะไม่ว่างก็ได้ก็นั่นแหละค่ะบางทีนะคะเขาอาจจะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอยู่ก็ได้ลูกจ๋าจ๋ามันเป็นธรรมดาของผู้ชายที่หน้าตาดีๆแล้วก็อายุอานามพอดีแบบนี้นี่ถ้าไม่มีผู้หญิงมาเจาะแจ๊ะเลยสิมันน่าข้องใจนะลูกมันก็แสดงว่าคุณแม่รู้เรื่องดาราคนนั้นนี่คะลูกจ๋าผู้ชายน่ะนะแม่เชื่อว่าเขาจะต้องมีของเล่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ของจริงเนี่ยจะต้องมีหนึ่งเดียวต่อให้พ่อวัดมีผู้หญิงเป็นร้อยก็เถอะแต่แม่เชื่อว่าหนึ่งเดียวที่เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยก็คือลูกจ๋าของแม่แต่งงานแทนฉันธีรภูฉันได้รักผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักแล้วไปมั่นไว้ทำไมก็คุณแม่น่ะสิก็บอกแล้วว่าให้เลิกกินนมแม่
ฉันไม่ได้กินเอาอย่างฉันสิทำอะไรอ่ะทำด้วยตัวเองหมดทุกอย่างอย่าทำเป็นคุยไปหน่อยเลยถ้าแม่นายมาบีบน้ำตาอ้อนวอนล่ะแต่ก็โชคดีหน่อยนะที่แม่ฉันไม่ใช่ดาราเจ้าน้ำตาเออเฮ้ยถามอะไรเดี๋ยวแม่นายเข้าไปเห็นดีเห็นงามตรงไหนวะหรือว่าจะได้เงินทองของไอ้พวกนู้นอ่ะก็ทำนองนั้นมั้งโอ้ยฉันชักอยากจะเห็นหน้าอย่างนั้นแล้วสิไม่ต้องถ่ายก็รู้เขาไม่มีใครเอาก็เลยยัดเยียดมาทางนี้คุณแม่คะจายอมรับตามตรงเลยนะคะจะกลัวค่ะกลัวอะไรมีอะไรต้องกลัวเหรอจ๊ะลูกนี่พวัดเนี่ยเขารักลูกนะจ๊ะแต่จ๋าไม่รู้นะคะคุณแม่ว่าเขารักเราจริงหรือว่าเขาหวังอย่างอื่นจากเราคุณวัดน่ะเขาไม่ได้รักจ๋ามาก่อนนะคะเราสองคนน่ะยังเหมือนคนแปลกหน้าที่คบกันอยู่และที่เขาทำดีกับจ๋ารู้ค่ะมันเกิดจากความสุภาพของเขาที่บ้านของเขาอ่ะอบรมสั่งสอนมาอย่างดีแต่มีอย่างหนึ่งที่จากล้ายืนยันค่ะคุณแม่ก็คือเขาไม่ได้รักจาเลยค่ะรู้ไว้อย่างนึงนะฉันไม่ได้อยากแต่งงานตั้งแต่แรกฉันเองก็อยากจะมีชีวิตในแบบที่ฉันเลือกเองแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้มาตลอดในเมื่อท่านเอ่ยปากขอร้องนายจะให้ฉันนิ่งเฉยทำเป็นไม่สนใจอย่างนั้นเหรอกิจการทางบ้านเซจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อยู่แล้วจะให้ฉันต้องพูดมากเลยนายเองก็รู้ว่านายช่วยอุดมาตั้งเท่าไหร่แล้วก็ฉันบอกแล้วไงให้เลิกมันไปซะไอ้โรงพิมพ์สมัยพระเจ้าหัวของนายเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเลิกแล้วจะให้ฉันทำอะไรล่ะภูก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันทางโน้นไงทำไร่ทำสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันสนุกกว่ากันตั้งเยอะนายรับเลี้ยงแต่ฉันแล้วแม่ฉันล่ะสวัสดีค่ะบ้านคุณพันนารายณ์ค่ะกรุณารอสักครู่นะคะใครอ่ะใครโทรมาคุณกนกวรรณค่ะจะรับสายไหมคะตายแล้วสงสัยคุณดกกับนุชากำลังเดินทางมาที่นี่แน่นอนฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณกนกสวัสดีค่ะคุณพันคิดถึงจังเลยเหมือนกันค่ะแต่คงจะน้อยกว่าที่ตะวัดคิดถึงหนูจามั้งคะนั่นน่ะสิคะเนี่ยลูกจ๋าก็รบเราให้ช่วยโทรมานะคะเนี่ยให้โทรมาให้ได้เลยรู้ไหมคะอ๋อจริงเหรอคะโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ตะวัดแกตะวัดอาการหนักเหรอคะอ๋อไม่ค่ะแข็งแรงดีค่ะนอนพักเฉยๆค่ะตะวัดเนี่ยเมื่อเช้ายังบ่นว่าคิดถึงหนูจาอยากเห็นหน้าหนูจาเลยค่ะอู้ตายแล้วเหมือนเทพอุ้มสมเลยนะคะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยลูกจาก็เพลย์เพลย์อยู่นะคะว่าวันหยุดอากาศดีอยากจะ
ไปปิกนิกกับพ่อวัดนะคะเป็นพรุ่งนี้เลยดีไหมคะดิฉันจะให้ตาวัดเนี่ยไปรับหนูจ่าที่บ้านแล้วพาไปเที่ยวกันเอ๊ะแต่จะไปเที่ยวไหนดีนะอยุธยาค่ะหนูจ่าอยากจะไปอยุธยาค่ะแกบอกว่าบรรยากาศริมน้ำที่นั่นน่ะโรแมนติกนะคะตกลงนะคะคุณพันถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าอ่ะให้ตาวัดมารับหนูจ่าที่บ้านเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคุณแม่ทำแบบนี้ไม่ไว้หน้าจ่าเลยนะคะเอ้าก็ลูกอยากคลางแคลงใจพี่เขานักนี่พรุ่งนี้ก็จะได้เคลียร์กันไปซะเลยว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจลูกเนี่ยมันไม่เป็นจริงเลยแม้แต่สักนิดเดียวเอานะไม่ต้องกังวลนะจ๊ะแค่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องแต่งตัวให้สวยมากๆเลยแล้วก็รอพี่เขานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะคุณพันธ์คุณไปตกปากรับคำของคุณหนอกเขาอย่างนั้นได้ยังไงจะให้ฉันบ่ายเบี่ยงได้ยังไงอ่ะนี่มันหนูจ่าเขาเห็นตาวัดว่าอาการดีขึ้นตั้งเยอะแล้วแล้วคุณรู้เหรอว่าในภูมันจะช่วยเราพ่อมันทั้งคนถ้ามันไม่ช่วยมันก็เป็นลูกอกตัญญูแน่นอนโอ้โหหนักไปหน่อยมั้งข้อหาเนี่ยท่านรู้ว่าจะต้องมาได้ยินคำพูดพันเนี่ยไม่ลงไม่เสียเวลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรอกเว้ยเอ้ยผู้ใจเย็นใจเย็นอ่ะอย่าเพิ่งไปถืออภันน่ะอภันเขาเครียดไปหน่อยนึงนะเครียดอ่ะเครียดมากนะถามว่าเครียดมากเหรอเนี่ยถ้าจะเกรดเนี่ยไปกินในห้องน้ำจะได้ดูกระจกได้ว่าเห็นตัวเองว่าอุบาทขนาดไหนแต่พรุ่งนี้เตรียมรถเบนซ์ไปด้วยรถญี่ปุ่นไม่ขับบอกเอาไว้ก่อนให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยสิอยากจะได้ลูกสะใภ้เป็นเศรษฐีขายเพชรนั่งไม่ใช่เหรอท่านดูโก้ๆหน่อยโอ้โหนี่ตัวผู้จะช่วยพ่อใช่ไหมเนี่ยช่วยในวัดจริงไงพ่อก็ต้องขอบใจภูมิอยู่ดีนะขอบใจมากนะภูนะใจเย็นไม่ต้องมาด่วนขอบอกขอบใจกันตอนนี้พอถึงพรุ่งนี้เข้าจริงๆเนี่ยอะไรๆมันอาจจะพังไม่เป็นท่าก็ได้ในเมื่อตัดสินใจช่วยเขาแล้วอะก็ทำให้ดีที่สุดนะปูครับแม่เฮ้ยปูอาทิตย์หน้าไม่กลับมารถเองสุขาเป็นใส่เหล็กนะวอยพี่เผานี่พานตลอดเลยนะขอคุณหน่อยแล้วอย่ามาทำให้ตะพูค่อยเขวนะเอานะขอให้เชื่อสินี่นะขอหน่อยก็หน่อยเด็ดเด็ดเออโถมันอยู่ตรงทำไมแล้วพูดไปสิอ้าวไม่ว่ากันฮัลโหลเป็นไงในภูฮะผู้หญิงกรุงเทพเป็นไงนี่ฟังนะลุงจะบอกให้ผู้หญิงกรุงเทพต้องระวังตัวนะมัน700เล่มเกวียนเลยนะไม่ใช่100เล่มเกวียนนี่บานยาวก็เยอะอะไรก็เยอะลองตัวให้ดีนะตัวจะเสียคนโหเอานะลุงระดับไอ้ภูเนี่ยไม่ต้องห่วงไอ้ภูนี่แหละจะดัดนิสัยผู้หญิงกรุงเทพสักตั้งแล้วจะกลับไปเล่าเรื่องดุกๆให้ลุงพาวฟังทีหลังนะ เออแล้วเจอกันลุงสวัสดีครับแม่ไม่ชอบอ่ะมันไม่สวยอ่ะค่ะฝากเอาไว้ก่อนนะคะลูกอุ้ยชุดอื่นก็ยังไงก็ไม่รู้เอาชุดนี้ดีกว่านี่อืมคุณแม่ขอนำเสนอนะคะสีแบบเนี้ยสีเขียวปีกแมงทับรู้ไหมมันจะขับผิวที่ขาวอยู่แล้วของลูกเนี่ยให้ผ่องขึ้นอีกเยอะเลยค่ะดูฟอร์มอลเนาะอ๋อไม่ชอบตรงที่มีโบใช่ไหมมันดูแก่ไปใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนี่ขอนำเสนอชุดวัยรุ่นนะวัยรุ่นเห็นไหมจ๊ะผ้าบางๆเหมาะกับอากาศอย่างนี้แล้วก็นุ่งกับขาสั้นใส่หมวยสักใบนะแล้วก็ใส่กับรองเท้าคู่นี้เข้ากันดีไหมลูกเข้ากันดีไหมลูก
ไม่ชอบก็ชุดนี้เลยชุดนี้แม่ชอบมากดูสีสีสวยสวยหวานหวานนะดูรีแลกซ์รีแลกซ์นะลูกแม่ชอบจังเลยค่ะแม่ชอบ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 คุณแม่คะทำไมคุณแม่ไม่ไปซะเองเลยล่ะคะลูกจ๋าแม่ไม่ใส่เว้ยรู้ว่าแม่เนี่ยทั้งนั้นแนมจะแนมจะแหนมอะไรก็ไม่สนใจนี่มันเสื้อผ้าตุ๊กทั้งนั้นเนี่ยฮะเข้าใจให้เหมือนสุภาพหน่อยนะนี่วัดซื้อไม่ได้ไงวะเนี่ยแกใช้สมองส่วนไหนคิดก็คุณแม่เป็นคนจัดการให้ทั้งนั้นมีหน้าคุณแม่จัดการให้ทั้งนั้นเลยโอ้ยวัดเอ้ยแกไม่กลายเป็นแต๋วแหววก็บุญแล้วตะพูเอาเถอะตะพูตะพูนี่ช่วยใส่หน่อยนะจะได้ดูแนบเนียนจะได้ดูเหมือนตะวัดหน่อยไงไม่ใส่ต้องใส่ไม่ใส่เว้ยนี่ต้องใส่นี่ถ้ามาบังคับกันมากมายอย่างนี้นะกลับมานอนดีกว่าไปเลิกเลิกเลิกไม่หนุกแล้วแล้วทำไมจะไม่สนุกล่ะก็ฉันไม่ได้อยากไปนี่แกทำตัวให้คุ้นชินกับสถานภาพหน่อยได้ไหมอีกหน่อยเนี่ยแกต้องแต่งงานกับเขาแกก็ต้องจัดสรรเวลาให้ครอบครัวแกจะมาปล่อยตัวเองให้มีฟรีไทม์สดๆซิ่งๆอย่างฉันมันไม่ได้แต่มันฝืนความรู้สึกฉันจังเลยอะหมอนแกก็ทำตัวรีแลกซ์สิสบายๆคิดซะว่าโอ้ไปเรียนรู้เขาอะไรที่ต้องปรับตัวก็จะได้ปรับใช่ไหมอะไรที่แกไม่ชอบในตัวเขาแกก็จะได้บอกเขาไปตรงๆฉันว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาหวังดีรู้เปล่าหวังดีนี่ขนาดฉันบอกคุณแม่ไปแล้วนะว่าฉันน่ะคิดว่าเขาว่าควงผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยรู้แม่ว่าไงอ่ะก็เฉยๆเนี่ยสิแถมพูดอีกด้วยนะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพวกผู้ชายเขาว่าถูกมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายผู้ชายเนี่ยต้องมีกิ๊กแต่ว่าแม่แกไม่รู้ใช่ไหมว่าหนึ่งในกิ๊กเป็นฉันเขากลัวแม่แกเกลียดคุณอ่ะจะพูดอะไรพูดตรงนี้นี่ถามเลยเหอะไปออกเดท กับผู้ชายที่ฉันไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้ชอบแล้วเขาก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบฉันเหมือนกันเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรแกมองเขาผิดไปหรือเปล่าอ่ะฉันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูสุภาพนะคงไม่แสดงอะไรออกมากมั้งฉันว่าเขาต้องแบบเกรงๆอะไรแบบเนี้ยนี่เธอก็ยังไม่เข้าใจฉันอยู่ดีอ่ะเข้าใจหมอนเนี่ยเข้าใจแต่หมอนอยากจะบอกจ้าว่าบางทีเนี่ยนะคะผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเอนจอยกับจริตจักรเล็กๆน้อยๆของผู้หญิงก็ได้ๆดีเงี้ยว่าแต่ว่าเดทครั้งเนี้ยไปไหนกันหรออยุธยาแกดีมากเมืองคนดีเที่ยวแล้วสร้างภาพรู้ป่ะเต็มไปด้วยวัดเต็มไปด้วยโบราณสถานใช่ไหมเอางี้นะแกชวนเขาไปทัวร์9วัดใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าแบบเย็นย่านนี้ก็ไปเที่ยวโบราณสถานอีน้อยอีหนงอีน้อยอีหนงเที่ยวเล่นเสร็จแล้วก็ไปล่องเรือดินเนอร์กันประมาณสัก4-5 ทุ่มดึกแล้วพอขากลับเนี่ยแกจะได้ไอ้สับนี่แต่วัดเวลาทานอาหารเนี่ยนะควรจะให้มันมีสมบัติคุณดีบ้างไงไม่ใช่เคี้ยวแจ็บแจ็บแจ็บแบบเนี้ยคลื่นไส้ครับแม่ดูสินี่ติดไปหมดแล้วทั้งหน้าทั้งตาทั้งแขนทั้งมือสกปรกทันนะตรงตามองไม่ค่อยเห็นนะโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยโทษยังว่าตายได้เนี่ยเหรอโอ้ยโทษสกปรกฉันเหลืออดนี่เหลืออดเต็มที่แล้วนะจะยั่วภาษาจะไปถึงไหนถ้าผมไม่ยั่วภาษาอะไรคุณผมก็เป็นของผมแบบเนี้ยถ้าคุณรับไม่ได้คุณไปกินที่อื่นเนี่ยนี่คุณจัดการซะไม่มีความผู้ดีต่ำอ
พรุ่งนี้งานของเราก็จะเริ่มแล้วนะทางที่ดีเพราะว่าผู้พยายามที่จะปรับตัวนิดหน่อยได้ไหมล่ะพ่อไม่ได้หวังว่าผู้จะต้องเหมือนตะวัดไปซะทุกกระเบียดนิ้วหรอกนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีแล้วก็ค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อค่ะจะพยายามเต็มที่นะคะ